เปิดลูกนี้เข้ามาหม่งมาโอ้โหแล้วก็โดนเข้าประตูตัวเองไปโอ้โหจังหวะของฟูไกนี่หม่งไปก่อนครับแต่ว่าสุดมาอยู่ที่ฟุกุมะริให้มาที่ชนาธิปชนาธิปบนแล้วเลือกใครเลือกซึ่งอ่ะกลับมาที่ชนาธิปชนาธิปจิ้มคืนพยายามจะเร่งจังหวะฟุตบอลให้เร็วขึ้นแล้วดูชนาธิปครับได้บอลตรงกลางสนามเอาละครับพาบอลขึ้นมาชนาธิปรอเพื่อนขยับแล้วบอลออกมาทางทาคามิเนะไอชนาธิปตวัดออกไปทางด้านขวาที่ลูคัสแม่นด้วยเอาครับลูคัสมองเปิดเลียดเข้ามาอ้าวไม่ถึงแต่ก็ยังได้ยิงโอ้โหแล้วเข้าประตูตัวเองอีกแล้วลูกยิงของไดกิซึงะบอลไปโดนทางฝั่งของมัตสึโมโตะครับเข้าประตูตรงขึ้นมาโดนหม่งสกัดไว้ได้ก่อนครับโดยฟุกุมะริเอาครับชนาธิปชนาธิปช่องมันปิดหมดแล้วต้องคืนหลังกลับไปให้อุชิดะของทางซังอันไหลแบบนี้ไม่ได้เปรียบชนาธิปฉกมาแล้วให้บอลมาจังหวะนี้อันเดอร์สันโอ้โหยิงแล้วนะครับดื้อค้างก็ไปแย่งบอลมาแล้วดูจ่ายลูกนี้จับซ้ายยิงซ้ายแต่บอลเหินลูกฟรีคิกขึ้นไปชนาธิปเกือบได้แอสซิสต์นะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาตวัดมาให้กับไดกิทางชนาธิปชนาธิปได้บอลไหลบอลคืนกลับมาครับสวยไหลมาให้กับชนาธิปชนาธิปคลึงไว้นิดนึงแล้วออกบอลมาที่ฟุกุมะริ17-18ปีลงเล่นหลายครั้งเลยครับครับเริ่มใช้จริงๆก็ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วโอ้โหดูจังหวะลุยขึ้นมาชนาธิปยังครองบอลได้เหนียวแน่นชนาธิปเอาจิ้มคืนกลับไปบอลออกทางซ้ายฟุกุมะริชนาธิปให้ซึ่งอ่ะจะให้นะครับอย่าลืมครับช่วยกันกด Subscribe ใน YouTube สยามสปอร์ตนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของฟุตบอลเจลีกฟุกุมะริให้ชนาธิปคืนกลับมาอยู่ที่ฟูกายยิงน้อยกว่าการทำฟาวชนาธิปบอลเลยมาถึงทางทาคามิเนะให้ชนาธิปชนาธิปวนไปวนมาหลายบอลทางด้านซ้ายมาทางด้านซ้ายคอนเนคชันบ้างเอาครับชนาธิปให้ฟูกายเจอครับเจ้าบ้านขวาโลซ้ายซ้ายโลขวาชนาธิปให้มาลูกนี้ลื่นล้มไปแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาครองบอลชนาธิปยังได้บอลอยู่แล้วก็จะแหวกไปเองลูกนี้ไปได้ไหมโอ้โหสุดท้ายผู้ตัดสินเป่าครับเป็นทางฝั่งของหมายเลข4ชิมาคาวะครับที่ไปทำฟาววันนี้ชนาธิปนี่ได้โอกาสลากเลื้อยหลายครั้งเลยครับดูอีกครั้งครับ2คนเอาไว้อยู่ครับด้านขวาลูกัสเปิดเดียดเข้ามาลูกนี้ฟูกไกโอ้โห3-0เลยครับซัปโปโรโอ้โหติดฟุกุมะริให้มาชนาธิปโยกโอ้โหหลุดมาแล้วเอาครับชนาธิปลองขวาไหมขวาลูกนี้ไปติดทางฝั่งของทาชิโร่เข้าไปตรงกลางให้ไม่ตรงอีกครับยามาชิตะแล้วจะเสียบอลไปเอาครับลูกนี้ชนาธิปถึงจังหวะรอเพื่อนนิดนึงไหลสั้นๆมาที่คานิโกะไดกิซึงะชนาธิปมารองคือลอดขาให้กับซึงะเลยโอ้โหเปิดยอดหวดยาวขึ้นไปชนาธิปไม่ทันพยายามจะสปินแต่บอลแล้วนะครับสำหรับชนาเปิดมาให้กับฟุกุมะริตวัดจะให้กับชนาธิปมาแต่ว่ายังไม่มีอะไรเลยเหรอครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นจะอีกแนวนึงอ่ะมาดูกันก่อนโอ้โหให้ไม่ดีครับเอเนอร์สันโลเปสจะให้กับชนาธิปแอนเดอร์สันโลเปสเปิดมาให้กับชนาธิปเอาครับเกี่ยวเข้ามาเข้าซ้ายแล้วลูกนี้ยิงฉลับโอ้โหวิลล็อกไปเข้ามือของผู้รักษาประตูนะครับแต่ก็ไม่ได้เพลสอะไรจัดอ้าวแต่คราวนี้หลุดมาครับฟูไกฟูไกให้มาแอนเดอร์สันโลเปสยิงได้ซะทีนี้คิดเยอะไปหน่อยครับแล้วดูจ่ายฟูไกรออยู่แล้วครับฟูไกนี่ใจดีครับจ่ายให้โลเปสยิงง่ายง่ายเล่นกันสั้นๆก็เสียบอลอีกชนาธิปตวัดจังหวะเดียวแม่นด้วยเอาครับบอลมาอยู่ที่ทางครับเข้ามาจิ้มมาถึงชนาธิปชนาธิปออกบอลมาทางด้านซ้ายให้กับซึงะแล้วก็ยิงด้วยขวาโอ้โหค่ะลูคัสเปิดมาแม่นชนาธิปตวัดต่อมาให้กับทางซึงะแล้วเบิ้ลมาให้กับแอนโดคาเนโกลากจี้เข้าไปคาเนโกเลือกให้ชนาธิปไหลนะครับเดี๋ยวไม่ติดครับชนาธิปโอ้เสียดายครับจังหวะนี้วิ่งตามช่องไปแล้วโยชิโร่เอาให้ไม่ดีชนาธิปมาเปิดมาให้กับแอนเดอร์สันโลเปสชิงให้ฟูไกล้มลงเนี่ยบีบไม่จริงนะครับยังมีพื้นที่ให้เล่นเอาครับชนาธิปชนาธิปติดเครื่องชนาธิปหลบไปแล้วลูกนี้โดนบังไว้นะครับไม่ได้ฟาเปิดฉลับแล้วก็ลูกนี้มองเอาแล้วครับนี่ครับเปิดฉลับฟูไกแล้วมาเข้าทางชาชิโร่วิ่งมาพอดีต้องเล่นตำแหน่งวิ่งแบ็คขวาเนี่ยครับถูกถอดออกนะครับแล้วส่งเรลตะอาโอกิลงมาเล่นครับวันนี้ฟอร์ม70นาทีของชนาธิปถือว่าทำได้ดีนะครับทาคาชิมะหลายบอลต่อให้อาโอกิแล้วต่อมาที่ลูคัส
เปิดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงแบบเปิดหน้าเท้าเข้าไปเอาแล้วครับเป็น5